10ก็ยังเป็นระบบสอบรวมผมก็เลือกรัฐศาสตร์ใช่ไหมรัฐศาสตร์จุฬา1รัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์2แล้วก็เป็นนิเทศเป็นอย่างอื่นต่างๆเนี่ยแล้วก็ติดรัฐศาสตร์แต่ธรรมศาสตร์ครับพอผ่านเนี่ยใช่ไหมก็สอบสัมภาษณ์ของผมเขาก็สัมภาษณ์ทำไมเลือกรัฐศาสตร์นั่นใช่ไหมเดี๋ยวผมก็ตอบสบายเพราะผมเนี่ยติดตั้งหลักมานานแล้วคือชอบการเมืองพอนั่งอ่านหนังสือแต่สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์หนังสือการเมืองสมัยนั้นนะมาหลายปีต่างๆใช่ไหมเนี่ยจนกระทั่งเนี่ยเราเหตุการณ์มันก็มีการเลือกตั้งไม่เลือกตั้งอะไรต่างๆเนี่ยก็เลยรู้ว่าปัญหาการเมืองไทยตอนนั้นมันอยู่ในระดับอะไรรุ่นด้อยพัฒนาการเมืองด้อยพัฒนาอยู่ต่างๆเนี่ยผมก็ตอบไม่เนี่ยว่าสนใจอยากจะมาเนี่ยดูว่าทำไมการเมืองไทยมันด้อยพัฒนาอย่างนี้ใช่ไหมเพราะงั้นก็ไม่มีปัญหาเรื่องการสอบสัมภาษณ์แต่นี้ก็ผ่านนะไหมผมคืออาจารย์ที่สัมภาษณ์ผมเนี่ยคงแปลกใจว่ามันตั้งใจมากนะซึ่งปกติตอนหลังที่เราสัมภาษณ์นักศึกษาที่เข้าเนี่ยเขาไม่ได้ตั้งใจมากขนาดนั้นเนี่ยนะเฉพาะในแง่ของอะไรจุดหมายใช่ไหมที่วิชาชีพมันจะไปใช้แก้ปัญหาทางการเมืองต่างๆเนี่ยใช่มันน้อยคนที่มันจะคิดมากขนาดนั้นต่างๆนี่รุ่นนั้นเนี่ยปีหนึ่งของทุกคณะเนี่ยต้องไปเรียนศิลปศาสตร์ก่อนดังนั้นคือระบบศิลปศาสตร์ยังใช้อยู่ในธรรมศาสตร์ระบบศิลปศาสตร์ก็คือนโยบายที่ธรรมศาสตร์รับมาตั้งแต่หลังจากมันสลิดธนรัฐทำรัฐประหารเนี่ยใช่ไหมบรรยากาศของพวกอาจารย์ที่กลับเข้ามาสอนมาอะไรตั้งแต่2500 2510ต่างๆเนี่ยใช่ไหมมันก็คือคนที่พวกไงว่าอยากเห็นความเปลี่ยนแปลงแล้วเนี่ยใช่ไหมแล้วหนึ่งในนั้นเนี่ยคืออาจารย์เสน่ห์อาจารย์ปัวก็มาเป็นคณบดีที่เศรษฐศาสตร์ใช่ไหมแล้วอาจารย์อดุลเนี่ยก็เป็นคณบดีศิลปศาสตร์เนี่ยแล้วก็เสนอไอ้โครงการนี้เพราะเป็นโครงการของรัฐบาลเพราะฉะนั้นเนี่ยธรรมศาสตร์ก็ต้องรับต่างๆเนี่ยใช่ไหมก็คือต้องมาเรียนศิลปศาสตร์2ปีก่อนใช่ไหมหลักสูตรศิลปศาสตร์ก็สร้างขึ้นมาต่างๆเนี่ยเพราะงั้นแต่พอรุ่นผมเนี่ยเป็นรุ่นที่เรียนปีเดียว เพราะว่าศิลปศาสตร์มันตั้งประมาณปี05แล้วก็เริ่มเปิดที06ต่างๆเนี่ยใช่ไหมพอทำได้รุ่น2รุ่นต่างๆเนี่ยใช่ไหมพวกคณะอื่นๆที่เหลืออย่างเช่นคณะรัฐศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์คณะนิติทุกคณะเนี่ยที่เหลือเนาะเขาก็ร้องเรียนไปที่มหาลัยบอกว่าถ้าเรียน2ปีจากศิลปศาสตร์เนี่ยแล้วกลับมา2ปีที่คณะเพื่อจะเก็บให้มันจบ4ปีเนี่ยไม่มีทางเขาบอกว่ามันไม่ได้อ่ะวิชามันมากกว่านี้นั่นเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ต้องต่อรองกันใหม่ว่าเพื่อให้มันสมน้ำสมเนื้อกันใช่ไหมว่าทุกคนที่เข้ามาเนี่ยมันก็อยากไปเรียนคณะอื่นนั้นน้อยก่อนที่จะจบศิลปศาสตร์เทียบกับนิติรัฐศาสตร์บัญชีเนี่ยใช่ไหมคนเป็นร้อยเลยต่างใช่ไหมก็เลยในสุดที่ประชุมเนี่ยมหาลัยก็เลยต้องลดศิลปศาสตร์เหลือแค่ปีเดียวอย่างนี้เพราะว่าตอนนั้นรัฐศาสตร์เนี่ยคือเมื่อว่ารับใช้กรมการปกครอง 100% ต่างๆเพราะฉะนั้นคุณจะไปปิดหลักสูตรจะไปเพิ่มเองต่างเนี่ยไม่มีทางทำได้เลยมันจึงเพื่อไงว่าอย่างมากสุดเนี่ยที่อาจารย์เหตุทำได้คือว่าขอพอดีตอนนั้นมันก็มีแนวโน้มไงว่ามีความต้องการที่จะขยายภาคเนี่ยคือแค่ปกครองกับแพ่ไปอะไรIRคือการรองประเทศเนี่ยมันน้อยไปอ่ะใช่ไหมมันสองภาคแค่นั้นเองใช่ไหมทำไมไม่ทำบริหารแต่ก่อนเรามีรัฐประสานศาสตร์นิด้านมันอยู่ที่ธรรมศาสตร์ใช่ไหมแต่ตอนหลังเนี่ยนะอเมริกาให้ทุนเนี่ยเขาก็ย้ายไปตั้งนิด้านอยู่ข้างนอกกันเนี่ยเพราะนั้นเราก็ไม่มีบริหารในธรรมศาสตร์ไม่มีนะเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเสนอว่าตั้งบริหารรัฐกิจต่างๆเนี่ยเป็นพนักงานทุกคนก็เฮเลยตัวก็เห็นด้วยต่างๆเนี่ยก็จะเป็นภาคที่พอปูล่ามากต่างๆใช่ไหมเพราะฉะนั้นอาจารย์เสน่ห์ก็เลยแถมบอกถ้าอย่างนั้นก็ตั้งรัฐศาสตร์ศึกษาด้วยเด็กก็ไหนๆมันจะตั้งแล้วใช่ไหมเราก็มีรัฐศาสตร์ศึกษาด้วยมันก็สมน้ำสมเนื้อเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้ตั้งด้วยตัวเองได้นะคือถ้าไม่มีบรรยากาศของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในหมู่อาจารย์ในหมู่ของนักวางแผนหรือผู้บริหารต่างๆเนี่ยโดยพาร์ทรวมต่างๆนี่แล้วเนี่ยรัฐศาสตร์ศึกษาก็จะไม่เกิดต่างๆเนี่ยรัฐศาสตร์ศึกษาเนี่ยก็เกิดขึ้นมาพร้อมกับเวทีที่เปิดรองรับกับบทบาทของเราอย่างเนี้ยคือไม่งั้นเนี่ยคงเหงาตายเลยแล้วจะพูดแต่ทฤษฎีเนี่ยแล้วไม่มีคนฟังเนี่ยใช่ไหมแต่ตอนนั้นเนี่ยพอเราเรียนสักเทอมสองเทอมใช่ไหมเราก็กล้าหาญตั้งนิทรรศการนิทรรศการปรัชญาการเมืองอ่ะ
คือคิดดูใครมันจะมาดูเนี่ยปรัชญาการเมืองนะแต่คนเนี่ยมันก็อยากมาดูเนี่ยนักศึกษาคนอื่นเขาก็มาดูเนี่ยเขาก็เออก็ไปตื่นเต้นดีเนาะมันเริ่มเห็นว่าประชาธิปไตยเนี่ยมันมีความหมายมันมีที่มาเมืองต่างเพราะเป็น10ปีหน้าที่ที่ไอ้อะไรการอภิปรายการพูดเรื่องประชาธิปไตยเนี่ยมันหายไปกับเพียงแต่ว่าความเงียบกับความกลัวกับการเพียงแต่ว่าถูกกล่าวหาเป็นคอมมิวนิสต์แต่พอยุคนั้นก็ยุคที่ข้อหาคอมมิวนิสต์มันยังแรงอยู่ต่างเนี่ยใช่ไหมทำให้คนมันพูดอะไรไม่ได้ต่างเนี่ยหลักสูตรที่เราเรียนต่างเนี่ยนั่นแต่ปีหนึ่งเนี่ยซึ่งเป็นปีสองของผมเนี่ยจะว่าเป็นปีหนึ่งของรัฐศาสตร์ศึกษาเนี่ยมันก็เรียนหลักๆนะหลักรัฐศาสตร์หลักเศรษฐศาสตร์ประวัติศาสตร์ใช่ไหมแล้วก็ไอความรู้อย่างอื่นทั่วๆไปต่างเนี่ยเกือบทุกวิชาเลยเนี่ยคือเราเกือบจะไม่ได้นั่งฟังเลยเราจะถามอาจารย์ที่มาสอนแล้วก็ผมเพิ่งอ่านบันทึกประวัติอาจารย์แถมสุขที่อาจารย์เพิ่งเสียไปเนี่ยอาจารย์ก็มาสอนวิชาประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็อาจารย์ก็สอนแบบเต็มที่อ่ะใช่ไหมแต่เราก็ซักเต็มที่เหมือนกันนะใช่ไหมเนี่ยอาจารย์ก็บอกว่าโอ้โหมาวันแรกเนี่ยถูกซักแบบว่าเรียนอะไรมาเนี่ยที่มาสอนเขาได้นะมาสอนผมยังแปลกใจว่าเวลาเราถามมากขนาดนั้นเฉลยต่างเนี่ยมันก็เลยแต่อาจารย์บอกว่าชั่วโมงแรกเนี่ยรู้สึกว่าไม่สบายใจที่รู้สึกว่าเข้ากันไม่ค่อยได้รู้สึกว่ามีการแบบร้องเชิงกันตรงนี้ใช่ไหมเยอะต่างนี้ใช่ไหมแต่ชั่วโมงหลังอาจารย์บอกว่าพอคุยกันเข้าใจกันแล้วเนี่ยก็ดีต่างนี้อ๋อตำราอเมริกันเป็นหลักเลยแหละใช่ไหมแล้วเล่มหนึ่งเนี่ยที่ผมจำได้ว่าเราลงขันซื้อเลยเพราะมันแพงมากตอนนั้นคือ Political Man ของ Lipset นะเพราะเป็นเจ้าพ่อตอนมันดังมากพันธุ์ก็60 70ต่างๆเนี่ยที่อเมริกาก็เรียนกันโมโหราณต่างๆเนี่ยใช่ไหมแล้วก็เดวิดอีสตันต่างๆเนี่ยพวกพลุอะไรสิ่งต่างๆที่ของอเมริกาใช่เนี่ยเราก็ใช่ไงใช่มั้ยเนี่ย input output ต่างๆมันก็เรียนแบบนั้นต่างๆใช่เนี่ยใช่มั้ยแต่ว่าที่เราได้เปรียบต่างๆนี่ก็คือว่าอาจารย์พิเศษเนี่ยที่เป็นคนแคนาดาเนี่ยใช่ไหมทีนี้ถ้าคุณรู้จักประวัติศาสตร์แคนาดากับอเมริกาเนี่ยเขาขัดกันมาตลอดเพราะฉะนั้นนักวิชาการประชาชนแคนาดาเนี่ยใช่ไหมก็ต้องวิพากษ์อเมริกาทุกวันต่างๆเนี่ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเวลาที่เขามาสอนเราเนี่ยเขาก็เอาตำราเนี่ยที่เขาไปหาจากที่อื่นมาภาษาอังกฤษแล้วก็มาซีล็อกมาให้พวกเราอ่านคือไม่ต้องซื้อเนี่ยก็ซีล็อกมาเนี่ยก็จะมีบทความมีเอกสารชั้นต้นชั้นรองนะเป็นภาษาอังกฤษต่างๆนี่เนี่ยคือเราก็เรียนทันในแง่เรียนเป็นภาษาอังกฤษก็คือเรียนแกรมมาโครงสร้างเนี่ยก็เขียนระบายกรเนี่ยต้องนั่นก็อยู่ในนั้นด้วยต่างเนี่ยเสร็จแล้วก็มีสัมมนาว่าด้วยเป็นท็อปิกใช่ไหมเนี่ยเกี่ยวกับการพัฒนาการปกครองรูปแบบการปกครองต่างแล้วก็วิชาที่ตื่นได้มากที่เราแตะคือโซเชียลิซึมคือตอนนั้นเนี่ยเราก็อยากจะเรียนวิชาซ้ายๆเนี่ยใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมแล้วคนที่สอนคือเจอรีวิงใช่ไหมเนี่ยแต่แกก็ยังเป็นหนุ่มเนี่ยตอนนั้นยังแบบเพิ่งจบมหาลัยด้วยผมเดาอะไรเงี้ยแกก็อยากจะสอนใช่ไหมแต่แกก็กลัวเพราะแกก็รู้ว่าเมืองไทยนี่แอนตี้คอมมิวนิสต์มากต่างเนี่ยเพราะฉะนั้นในห้องเนี่ยแกก็นั่งห้องชั้น5ห้องอาจารย์เสน่ห์แกใช้เป็นออฟฟิศเราก็ไปใช้ห้องแกด้วยต่างเนี่ยแกก็จะมาดูเนี่ยเวลาที่เอาสื่อไฟซ้ายมาเนี่ยตอนนั้นมันเริ่มมีการมีอะไรหนังสือประชันเหมาอะไรต่างเข้ามาอย่างเนี้ยจะเลยมึงเห็นมันก็รีบโยนทิ้งเฮ้ยเอาออกไปแล้วเนี่ยอย่าเข้ามาอยู่ในห้องแกไม่ได้เนี่ยอย่างเงี้ยเราก็พยายามจะหาอะไรเนี่ยที่นั่นอย่างเนี้ยแกก็เลยไปเอาเนี่ยไอ้อะไรทันซาเนียนโซเชียลิซึมของทันซาเนียจูเลียสในเยเล่มาให้เราอ่านต่างๆเนี่ยแล้วคนที่ประทับใจมากคือเสกสรรผมยังขำกับตายเลยเนี่ยที่พวกนั้นมันบอกพวกเราเนี่ยใช่ไหมเป็นซ้ายเนี่ยแล้วก็เพื่อนอะไรจัดตั้งพรรคคอมมิวนิสต์มาเนี่ยเสริมพวกนี้ทันพวกนี้เป็นซ้ายอย่างนี้นะผมบอกคุณไปดูตอนที่พวกเราเรียนเนี่ยแล้วดูงานที่พูดอย่างเสกสรรไม่เขียนเนี่ยบทความแรกๆพูดถึงสังคมนิยมเนี่ยใช่ไหมกูไม่ดูก็ยังหาได้จังเนี่ยแกโค้ดยูเลียสไนเยเล่เอกสารที่เราเรียนในห้องเรียนในตอนนั้นใช่ไหมนั่นคือซ้ายที่สุดที่เราได้นะ
ไม่มีเอกสารซ้ายจริงๆที่เราได้นะนะเพราะว่าเจอรี่มันไม่ให้อ่านมันกลัวถูกจับอ่ะกลัวถูกข้อหาคอมมิวนิสต์ต่างๆใช่ไหมจริงๆเห็นด้วยนะอาจารย์สอนประวัติความคิดทางการเมืองไงแล้วเป็นวิชาที่พวกเด็กปกครองมันต้องเรียนทุกคนวิชาบังคับเนี่ยของทั้งคณะเลยรัฐบาลเนี่ยพวกปกครองที่จะตกก็ตกวิชาเนี้ยวิชาอื่นก็เจอก็จะยังไงก็เอาจนผ่านจนได้แต่ก่อนมันใช่ 60% เนี่ยใช้ตัวเลขเอ้ยใช้เปอร์เซ็นต์เนี่ยใช่มั้ยแต่ว่าวิชาเนี้ยป่าวก็ต้องซ่อมกันต้องแบบเหนื่อยเลยทุกคนก็กลัวมากใช่มั้ยอันเนี้ยก็ตอนที่เรียนผมก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่นะก็คือไม่ได้ถึง80ขนาดนี้วิชานี้ก็ยังได้ขออาจารย์เนตรนะครับ70กว่านี่ก็ยังแปลกใจนะว่าเราคิดเราก็ตอบดีนะแต่ว่าก็ยังไม่ถึงขั้นก็ยังยากก็ตอนนั้นสนิทกันก็หลายคนต่างๆก็มีตั้งแต่คุณปรีดีบุญซื่อใช่ไหมก็พรชัยวีระณรงค์ใช่ไหมก็เป็นบก.แซมรักษาวิจารณ์นะแล้วก็เสกสรรประเสริฐกุลนะซึ่งต่อมาก็เป็นผู้นำ14ตุลาเดินขบวนในต่างๆใช่ไหมแล้วก็สุรินทร์พิศวันใช่ไหมซึ่งก็จะดังที่สุดเนี่ยเพราะต่อมาก็ได้เป็นส.ส.แล้วก็เป็นรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศต่างๆเนี่ยใช่ไหมก็เสียดายแกก็เสียชีวิตเร็วในรุ่นเราเนี่ยใช่ไหมนะคือวันรับน้องใหม่เนี่ยก็มันก็จะมีการแบบที่เราดียังข่าวทั่วไปนะคือว่ามีการพยายามจะรุ่นพี่กับให้รุ่นน้องทำอย่างนู้นอย่างนี้พี่เลนเนี่ยร้องเพลงหรืออะไรต่างมันก็ไม่มีอะไรนะพอมาถึงเราเนี่ยใช่ไหมรุ่นพี่ก็จะให้กินเหล้าซึ่งกินเหล้าเนี่ยมันก็ธรรมดาเพราะเด็กรักษาทุกคนมันก็ถูกให้กินเหล้าในวันแรกแล้วเนี่ยมันก็รู้กันอยู่แล้วว่าแกล้งกินไปเนี่ยใช่ไหมก็จะหายไปอย่างเงี้ยทีนี้เพื่อนผมเนี่ยคือเสกสรรเนี่ยเขาไม่ยอมกินเขาบอกบังคับไม่ได้ไม่ยอมบังคับเนี่ยเขาจริงๆเขากินเองเนี่ยแต่บังคับก็ไม่กินอย่างนั้นเนี่ยรุ่นพี่ก็ไม่ยอมก็จะลงไม้ลงมือนะเนี่ยนี่ตั้งแต่มันก็นักเลงเนี่ยเขาเอาเด็กถ้าเขาจะลงไม้เขาก็จะลงมือด้วยนะใช่ไหมเนี่ยสุรินทร์พิศวันเนี่ยใช่ไหมซึ่งก็เป็นคนที่ตัวใหญ่สุดในห้องเนี่ยในรุ่นนั้นเนี่ยก็เลยมาขวางก็มากั้นไว้นั่นแล้วก็บอกเลิกแล้วเลิกก็คือไม่นั่นก็เลยออกมาจากการรับน้องคือไม่ต้องผ่านแล้วคือด่านแรกก็ไม่ผ่านแล้วเพราะงั้นแล้วก็การชุมนุมเชียงต่างผมพยายามไปสปิริตนะคือไปร้องช่วยเชียงด่านใช่ไหมแต่พอบรรยากาศไม่ดีด่านเราก็เลยเลิกแต่เวลามีงานเนี่ยเช่นไปชุมนุมเชียงไปงานประเพณีไปอะไรต่างเนี่ยขึ้นสแตนเนี่ยนะผมก็ไปขึ้นนั้นก็ไปร้องเพลงเชียงก็ยังไปนะก็ยังไปทำไมกีฬารัศดรเราก็เล่นนะผมอยู่ในทีมบาสเกตรัศดรเสกสรรด้วยนะพอขึ้นปี2หรือปี3นี่ใช่มั้ยเนี่ยผมก็ไปสมัครเป็นประธานชมรมอาสาสมัครพัฒนาของรัฐศาสตร์ผมก็ได้ใช่มั้ยเพื่อนมันก็เลือกให้ผมเป็นประธานเนี่ยนะแล้วก็รุ่นนั้นก็คือคนที่เป็นประธานอีกคนชมรมเชียร์คือจรัญดิษฐาพิชัยแล้วจรัญก็ชมรมเชียร์นโยบายคือเลิกเชียร์ แล้วพวกเราก็คือเราก็รู้ไงว่าพวกเราเนี่ยคือมันความคิดมันเอียงซ้ายกันหมดนะแต่เราก็คิดว่าแต่เอียงซ้ายไงมันก็ต้องมีเนื้อหาไม่ใช่ไปบอกเลิกเนี่ยผมอยู่ครับเอกสารมันก็งุนงิดบอกว่าอย่างนี้มันไม่ใช่นโยบายนี่มันนโยบายนี่มันแอนตี้นโยบายอะไรทั้งหมดเนี่ยก็สนุกคือหมายว่ามันก็ยังมีกิจการร่วมกันได้เนี่ยทางการเมืองทางต่างๆสัมมนาชนมุ่งสัมมนาในเอกสารเป็นประธานนะมันก็จัดสัมมนาของคณะต่างๆนี่อย่างเงี้ยปกติเราก็นั่งคุยกันเนี่ยทางการเมืองอยู่หน้าสโมสรใช่ไหมริมน้ำเนี่ยจะตรงข้ามรัฐศาสตร์เนี่ยเป็นโต๊ะใหญ่เลยของรัฐศาสตร์เนี่ยถ้าใครมาข้างหน้าตัวนั้นก็นั่งคุยการเมืองตั้งแต่เช้าจนท่านปิดร้านเนี่ยนั่งไม่มีใครอยู่แล้วเนี่ยเราก็ถึงกลับเงินเนี่ยแล้วพอประกาศใช้รัฐธรรมนูญปังเนี่ยใช่ไหมเนี่ยปั๊บผมจำได้เลยเนี่ยจรัญเนี่ยจรัญดิษฐาพิชัยใช่ไหมก็ตอนนั้นอยู่กันเจ็ดแปดคนมั้งเซอร์ก็บอกว่าถึงเวลามันจะมีการเลือกตั้งมีรัฐสภาแล้วใช่ไหมปกครองแบบประชาธิปไตยเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีบทบาทต้องทำไมเราก็ต้องตั้งสภาใช่ไหม
ใช่ไหมแล้วก็ไปหาจะได้คุยการเมืองไงเนี่ยสภามันต้องคุยการเมืองใช่ไหมแล้วก็ธรรมศาสตร์เนี่ยไซนัสคือโดมใช่ไหมเดินไปหน้าโดมเลยเราก็เลยเดินไปจริงนะเดินไปนะไม่รู้ถือป้ายไปหรือเปล่าจำไม่ได้ใช่ไหมเดินไปใช่ไหมก็ไม่ถึงไม่เกินสิบคนเนี่ยใช่ไหมไปถึงหน้าโดมเนี่ยซึ่งตอนนั้นมันยังเป็นสนามหญ้าลกๆอยู่นะแล้วก็มีลอนเทนนิสอยู่ลอนนึงนะเดี๋ยวนี้ไม่อยู่แล้วนะหายไปแล้วใช่ไหมเราก็ไปนั่งอยู่ตรงนั้นใช่ไหมเราก็เอาหญ้าลงปราบหญ้าหน่อยให้นั่งได้นะใช่ไหมหน้าโดมเนี่ยเราก็รู้ว่าเพราะฉะนั้นกลุ่มเราต้องเรียกว่าสภาหน้าโดมเพราะเรามานั่งอยู่หน้าโดมอยู่ไหมจุดประสงค์ก็คือเพื่อที่จะอภิปรายเนี่ยเรื่องการเมืองใช่ไหมเพื่อจะรับวาระใหม่ประชาธิปไตยมาถึงแล้วเนี่ยคุณพระภาษาก็มาเลยใช่ไหมเนี่ยเราก็พูดต่างๆเนี่ยเริ่มพูดกว่าจะพูดมันก็ห้าโมงเย็นแล้วมั้งใช่ไหมมันใช่ไหมรอคนมาต่างๆเนี่ยแล้วพอพูดเนี่ยเข้าใจว่าตอนนั้นใช้ไมโครโฟนด้วยหรือเปล่าเนี่ยมันก็คงจะดังนะทักพักเนี่ยก็จะมีนักสายมีจานเนี่ยก็วิ่งลงมาพูดเสียงดังไม่ได้ เขากำลังเรียนภาคพิเศษภาคค่ำกำลังเรียนอยู่เราก็บอกว่าไอ้นี่มันเป็นการเมืองนี่มันสำคัญกว่าวิชาที่คุณเรียนนั้นเนี่ยใช่ไหมเนี่ยโหเราไม่ยอมใช่ไหมเนี่ยโหนั้นต้องไปฟ้องมหาลัยใช่ไหมในที่สุดเนี่ยมหาลัยเนี่ยก็เลยสั่งให้เราเนี่ยปิดห้ามใช้เสียงต้องขออนุญาตก่อนเนี่ยคือตอนนั้นมันก็เริ่มมีการพูดแล้วว่าเนี่ยมันทำไปทำไมแล้วก็ฟุ่มเฟือยใช้เงินก็เยอะแล้วก็อภิสิทธิ์ชนแหลกเลยวันฟุตบอลเพนีเนี่ยคุณรู้ไหมเขาทำยังไงรุ่นใหม่รุ่นผมอะหกโมงเช้าเนี่ยออกแล้วนะเช่ารถปิกอัพเล็กๆอะใช่ไหมมินิบัสมินิอย่างต่างที่มีหลังอะละขึ้นไปแล้วก็แต่งชุดเหลืองชุดแดงเนี่ยใช่ไหมนะแล้วก็ไปวีดบุ้มวีดบุ้มบนรถเนี่ยใช่ไหมแล้วก็ไปจอดที่ไฟแดงแล้วก็วีดบุ้มเออแล้วทุกคนก็ต้องหยุดหมดนะแล้วถึงมันแดงมันเหลืองเราจะไปเราก็ไปมันแดงเราก็จะไปเนี่ยทุกคนเราวิ่งบึ้มมาเนี่ยทุกคนก็หยุดแล้วทุกคนตั้งแต่รถบรรทุกรถบัสรถเก่งนะทุกคนตบมือแบบโอ้ยยอดดีมากนะเนี่ยเราก็เอามาวิเคราะห์กันแล้วบอกว่าเนี่ยพฤติกรรมเนี่ยมันอภิสิทธิ์ชนนี่ทำลายกฎหมายนี่มันไม่ใช่เป็นตัวอย่างที่ดีเลยอย่างเงี้ยโอ้ยพวกชุมเชียร์มันโกรธมากเนี่ยมาหาพวกเราเนี่ยสุดจะอะไรนะต่อต้านเลยอย่างเนี้ยใช่ไหมเราก็จัดอภิปรายนะเนี่ยนะพุ่งจนวิเชียร์มันจะบ้อมอ่ะเนี่ยมันจะลุมกระทืบวันนั้นนั่นใช่มั้ยเนี่ยโอ้โหเป็นเรื่องใหญ่นะใช่มั้ยยุบไปเพราะว่าพอหลังทบีตุลาเนี่ยใช่มั้ยบรรยากาศมันยิ่งพวกเราเปิดมันยิ่งกว่ารุ่น1110ของเราอ่ะใช่มั้ยตอนนั้นน่ะใช่มั้ยธรรมศาสตร์พวกเราว่ามีคำขวัญใหม่นั่นคือทุกพื้นที่ทุกตารางนิ้วในธรรมศาสตร์มีเสรีภาพต่างๆใช่ไหมคือพูดอะไรก็ได้คือจะเปิดเพลงร้ายเพลงคอมมิวนิสต์ใครก็ไม่กล้ามาปิดกั้นต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคณะรัฐศาสตร์เนี่ยก็เปลี่ยนไงตอนนั้นก็มีอาจารย์ใหม่ๆมาอาจารย์สมบัติอาจารย์ลิขิตอาจารย์ซึ่งเพื่อนเขาเขาก็พร้อมที่จะเพื่อนเขาสอนแบบใหม่แล้วใช่ไหมเพราะรัฐศาสตร์ศึกษาเนี่ยเขาก็บอกมันก็แคบเกินไปใช่ไหมมันก็จริงมันรับสิบคนต่างๆเนี่ยแล้วก็สอนแบบโหยเข้มข้นแบบอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีใครเรียนได้นะใช่ไหมเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าตั้งใหม่ตั้งเป็นภาคเลยใช่ไหมไม่ใช่แผนกเนอะก็คือเป็นภาคเหมือนภาคการปกครองเนี่ยเราก็รับทั่วไปนะใช่ไหมเนี่ยก็เลยเรียกว่าภาคปรัชญาการเมืองเนี่ยตอนนี้ยังอยู่ไหมเปลี่ยนไปแล้วใช่ไหมเนี่ยตอนนั้นก็เลยเป็นปรัชญาการเมืองเนี่ยพระอาจารย์เสน่ห์ก็บอกโอเคทางนั้นก็เลิกไปแล้วศึกษาท่านก็บอกไม่ได้ไม่มีปัญหาไม่ได้อะไรจะต้องเก็บไว้เป็นอนุสรณ์หรือเป็นต่างๆเนี่ยพอผมรู้ข่าวผมยังเสียดายเลยตอนนั้นผมยังคิดว่าไม่น่าเพราะว่าผมไม่คิดว่ามันจะเหมือนกันนะปรัชญาการเมืองกับรัฐศาสตร์ศึกษาต่างๆเนี่ยนะเข้าใจว่าคล้ายมากโดยไม่ได้ตั้งใจผมคิดว่าใช่ไหมเพราะปี3เนี่ยผมได้ทุนไปเรียนอเมริกาเนี่ยที่ทุนที่ไปเนี่ยเป็นทุน2ปีไปเรียนปริญญาตรีไปเรียนปี3ปี4เนี่ยจูเนียร์กับซีเนียร์ใช่มั้ยผมก็ไปเรียนซ้ำปี3ที่อเมริกาใช่มั้ยก็พบว่าวิธีการเนี่ยมันก็คล้ายกันคืออาจารย์มันก็สอนบางชั้นก็ใหญ่บางชั้นก็เล็กเนี่ยถ้าชั้นเล็กๆเนี่ยมันก็จะให้เราอ่านแล้วก็มาดิสคัสมา
มาวิเคราะห์วิจารณ์ต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นรูปแบบนี้ก็ผมก็ไม่แปลกใจผมก็รู้สึกว่าผมทำได้แล้วก็เห็นไอ้เนื้อหาเขียนต่างๆนี่แค่ว่าถ้ารักษาสไตล์ของรัฐศาสตร์ศึกษาเอาไว้เนี่ยแต่ขยายให้มากขึ้นเห็นด้วยนะว่า10คนมันน้อยเกินไปขยายให้มันมากกว่านี้สักหน่อยต่างๆนี่ใช่มั้ยเราก็เปิดรับให้พวกแผนกอื่นเมเจอร์อื่นเข้ามาได้ต่างๆเนี่ยมันก็จะผลักดันให้ออกไปต่างๆเนี่ยแล้วอันนี้เป็นข้อเข้าใจผมนะซึ่งต้องไปค้นบอสายนี้ต่อไปผมคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยอันเนี้ยมันจะตอบโจทย์ไอ้ liberal arts ของคณะศิลปศาสตร์เนี่ยได้เต็มที่มากกว่าตอนที่ตั้งคณะศิลปศาสตร์เนี่ยแล้วก็เอาทุกคณะมาเรียนที่นี่ต่างๆเนี่ยใช่มั้ยก็คือทำให้โครงการ liberal arts เนี่ยใช่มั้ยเป็นโครงการของมหาลัยแล้วลงไปแล้วกระจายออกไปทุกคณะคือไม่ได้อยู่ที่คณะศิลปศาสตร์เพราะฉะนั้นคณะศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์คณะนิติเนี่ยก็จะมีวิชาทำนองประวัติศาสตร์การเมืองประวัติศาสตร์กฎหมายประวัติศาสตร์เศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์การเมืองเศรษฐศาสตร์ด้วยบัญชีอะไรต่างๆนี้ก็ได้นะใช่ไหมซึ่งมันเป็นลิเบอรัลใช่ไหมลิเบอรัลไม่จำเป็นต้องอยู่ที่ศิลปศาสตร์อันนี้จะตรงเป้าหมายของมันมันเรื่องจะเป็นการอ้างที่มากไปสักนิดหนึ่งใช่ไหมเพราะว่ามันมีปัจจัยอะไรอ่ะvariable ใช่ไหม intervening variable เนี่ยปัจจัยแปรผันเนี่ยหลายตัวใช่ไหมรวมทั้งเพิ่งเรียกว่าการเข้ามาของอาจารย์รุ่นใหม่รุ่นอาจารย์สมบัติเนี่ยอาจารย์ลิขิตต่างๆเนี่ยใช่ไหมแล้วก็อาจารย์ธงชัยใช่ไหมอาจารย์อีกหลายคนที่ผมไม่รู้จักในตอนหลังเนี่ยใช่ไหมก็จะทยอยกันเข้ามาใช่ไหมก็จะเปลี่ยนไปเยอะต่างๆใช่ไหมแล้วก็หลักสูตรในธรรมศาสตร์เนี่ยคณะอื่นก็เปลี่ยนใช่ไหมทุกเพราะนั้นพลวัตเนี่ยดินามิกในธรรมศาสตร์ก็ไม่น้อยแล้วโดยเฉพาะก็คืออาจารย์ป่วยแผนที่การไงที่เพิ่งจะวางแผนรีดีไซน์ใหม่เลยใช่ไหมว่าไอ้วิชาที่เราใช้แต่ก่อนเนี่ยย้ำออกย้ำตกอ่ะใช่ไหมที่เป็นคอของศิลปศาสตร์แต่ก่อนใช่ไหมเนี่ยก็เปลี่ยนไปใช่ไหมก็ยังมีอยู่ใช่ไหมแต่ว่าวิธีการสอนก็จะเปลี่ยนไปแล้วก็เพิ่มอะไรที่ทำไทยแล้วก็อะไรเนี่ยลักษณะสังคมไทยอย่างเงี้ยอาจารย์รังสรรค์เป็นคนสอนเศรษฐกิจสังคมไทยอย่างเงี้ยใช่ไหมคือใส่มิติความเป็นไทยเนี่ยเข้าไปในหลักสูตรเนี่ยมากเป็นพิเศษเป้าหมายคือต้องการให้ปริญญาตรีของเราเนี่ยใช่ไหมเนี่ยให้นักศึกษาเนี่ยสามารถที่จะเข้าใจวิเคราะห์ค้นคว้าเนี่ยสังคมของตัวเองใช่ไหมมองไปข้างนอกด้วยข้างนอกเราเรียนอยู่แล้วส่วนใหญ่มันก็เรียนจากข้างนอกเท่านั้นส่วนใหญ่ใช่ไหมเนี่ยแต่ข้างในเนี่ยเราไม่ค่อยได้เรียนเป็นชิ้นเป็นอันอ่ะใช่ไหมเราจะรับจารีตใช่ไหมแต่ตอนนี้ต้องทำให้มันเป็นศาสตร์อ่ะคือสังคมไทยมันไม่ใช่มีแค่อุปถัมภ์นี้เดียวมันมีอย่างอื่นด้วยอย่างเนี้ยเอ็ดอื่นของมันคืออะไรเพราะงั้นก็เลยน่าเสียดายอาจารย์ยุบนันทิป่วยเนี่ยเริ่มสร้างใหม่แล้วใช่ไหมเริ่มพลิกใช่ไหมกลับมาที่มีอารยธรรมไทยอยู่ในอารยธรรมโลกใช่ไหม